ผลลอยๆนะคะมาถึงคอมเมนต์เรื่องอื่นบ้างดีกว่าค่ะก
ขอเห็นด้วยกับคุณแพรเรื่องเพลงแสบฟังแล้วรู้สึกแสบแก้วหูมันแหลมไปหมดเสียงหนูแหลมมากเล็กแต่คาแรคเตอร์ร็อกมันไม่เข้ากันอันนี้เป็นตัวอย่างต้องขอบคุณพีคนะคะที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเป็นบทเรียนให้เพื่อนๆด้วยให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราเลือกเพลงเราเลือกตามใจชอบอย่างนี้ไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าเนื้อเสียงเราเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะแล้วก็สไตล์เราเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงหนูออกเกาหลีขี้ขู่โนเนสขนาดนี้ไปร้องร้องเพื่ออะไรคะลูกสำหรับครูรู้สึกว่าเพลงแรกที่หนูร้องเนี่ยมันเหมือนเป็นเพลงที่หนูไว้โชว์บ่อยมากหนูจะมีหน้าบล็อกอยู่หน้าหนึ่งที่บล็อกเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่แบบสวยฉันสวยแล้วร้องแล้วหน้าก็จะสวยอย่างนั้นสวยและสะกดวิญญาณด้วยวันนั้นเมื่อสวยและสะกดวิญญาณพวกเกิดอะไรขึ้นมันไม่ทัชเราอะฟีลลิ่งของหนูความรู้สึกของเพลงนี้มันไม่ทัชใจคนฟังน่ะมันมาแล้วมันก็สวยเว้ยมันเปิดดูแล้วสวยมันเปิดดีแต่มันไม่โดนจึ๊กกับตึ๊กทำไมคนฟังเจ็บแต่จบกันทั้งประเทศเพราะมันฟังแล้วมันเหมือนจึ๊กมันโดนมีดทิ่มแทงที่ตัวเองอ่ะเพราะนักร้องทำให้เรารู้สึกเช่นเดียวกันหนูสามารถทำให้คนดูรู้สึกจากเพลงที่หนูร้องได้ถ้าหนูรู้สึกก่อนหนูเชื่อคนดูจึงเชื่อหนูรู้สึกคนดูจึงรู้สึกแต่ถ้าหนูยังไม่รู้สึกแต่หนูร้องหน้าสวยสวยสะกดวิญญาณเรื่อยๆเราก็จะหลงอยู่ในมนต์สงบเสน่ห์อะไรเสน่ห์วิญญาณหนูไปแต่ว่าไม่ได้รู้สึกตาไม่ได้ประทับใจต้องระวังตรงนี้นะคะอย่าเอาแต่ผิวเอาข้างในไปเติมด้วยนะคะแต่ดีค่ะดีตรงไหนดีที่หนูลืมตาลูกยังไงนะคะแต่ไปเสริมเรื่องการสื่อสารความหมายด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะครับถามก่อนดีกว่าถ้าพิงค์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงพิงค์อยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับแรงค่ะแรงค่ะแรงค่ะจะลงท่วมค่ะโอ้โหต่อยนางงามมากอย่างไรคะได้ครับอย่าได้ไงเอาอีกรอบ3 2 1จริงครับถ้าน้องพิงค์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทยน้องพิงค์อยากจะทำอะไรเป็นอันดับแรกครับก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในประเทศนะคะโอเคได้ครับผมผ่านไปแล้วกันนะครับเนี่ยผ่านเลยพี่พ่อมาเป็นคนผ่านไปลูกนั่นเด็กคำถามใหม่ลูกน้องอายุเท่าไหร่แล้วอย่าต้องเซ็นเซอร์เราพิมพ์ภาษาพิมพ์อ่ะน้องพิมพ์คิดว่าน้องพิมพ์แก่ไปไหมกับการเป็นศิลปินคนอื่นอาจจะคิดว่าแก่แต่หนูคิดว่าไม่แก่ไปค่ะแล้วหนูเชื่อคนอื่นหรือหนูเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเออแล้วไม่ฟังหูไม่ฟังใครเลยถ้าเชื่อคนอื่นก็อาจจะไปทำให้คนอื่นเขาด้วยเพราะว่าอย่างนี้วงการเห็นไหมว่าเด็กๆเข้ามา16 17 18เริ่มโดดมา23แล้วนะคิดว่าเราจะคนหนูจะยอมรับเราได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามีไฟของการไม่แพ้เด็กๆอันนี้ดีอันนี้ก็เป็นเจ้าชายไม่ยอมถามแล้วเจ้าป้าเนี่ยป้าแรงตรงนี้มาแล้วที่มันย้อนคุณแม่ตัดคะแนนเหลือศูนย์เลยตรงนี้ก็ชอบตรงนี้บอกว่าเมื่อกี้ที่คุณแพ้ให้เป็นหนึ่งในเทคนิคการตอบคำถามนะครับก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะโยนคำถามที่เป็นลักษณะของความกดดันหรือว่าเป็นคำถามเชิงลบให้กับน้องๆที่เข้าประกวดแล้วดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถตอบคำถามโดยพลิกสถานการณ์ออกมาได้ไหมหนึ่งในคำอธิบายที่คุณแพมได้ให้ครูแพมไว้ให้ก็คือในเรื่องของการตอบในเชิงบวกซึ่งหนูเองก็ตอบในเชิงบวกว่าส่งพลังมาให้ว่าไม่ค่ะหนูยังมีพลังอยู่เนี่ยถือว่าดีมันเป็น positive thinking ชอบเด็กแบบนี้มั่นใจในตัวเองคือเรามั่นใจแล้วไม่ใช่ว่ามั่นใจในแบบที่ไปทำร้ายคนอื่นแบบมั่นใจสำหรับตัวเองอันนี้ดีนะครับสิ่งที่อยากจะคอมเมนต์ก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมลูกหนูคิดอย่างไรกับการแต่งตัวอย่างนี้มาให้ฉันด่าอยู่ที่นี่พี่คะไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นแค่ไหนคุณครับผมจะเหลือไหมครับถ้าโค้ดยาวพี่ครับผมจะเหลือไหมครับไอ้ชิ้น
ชินกับพีคเขาตอบไปเลยนะฉันจะถามพีคก่อนตรงนี้พี่คะคุณน้องพีคเขาบอกเขาจะเป็นหีม้าคืออะไรตรงไหนบอกควรจะเข้าใจลอจิกเหตุผลในการแต่งตัวมาออดิชั่นของหนูว่าอันนี้พีคกันหนาวห้องนี้แอร์เย็นทำไมเลือกสีม่วงเพราะว่าชอบทำไมเลือกเสื้อลายขวางเพราะมันแพงไปตู้เพราะมันแพงไปตู้ทำไมเลือกรองเท้าส้นเตี้ยหนูสูงเท่าไหร่เออถูกร้อยห้าสิบแปดเพราะว่าถ้าเกิดหนูใส่แล้วก็เมื่อยแบบฉันจะเกะต้องฝึกค่ะทรงผมวันนี้ยังไงอ๋อโอเคนี่เป็นแค่คำถามที่ให้เราไปประยุกต์ใช้ตอบคำถามเองแล้วก็จะรู้เองว่าเราต้องปรับปรุงอย่างไรใช่ไหมคะว่าเวลาเราแต่งตัวเข้ามาในการออดิชั่นเนี่ยมันต้องดึงดูดมันต้องสร้างความเสน่ห์เพราะว่าหนูมีต้นทุนในเรื่องการร้องเพลงที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วองค์ประกอบภายนอกจะช่วยทำให้คณะกรรมการเนี่ยมองแล้วก็สนใจแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของหนูมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าเสื้อลายขวางมันทำให้อ้วนมันทำให้เราดูตัวตันแล้วถ้าหนูใส่ถุงน่องเลกกิ้งสีม่วงอ่ะมันไปดึงจุดสนใจไปที่ขามันเป็นเน้นที่ต้นขาแล้วต้นขายาวเรียวตัวสูง158ปีแล้วก็ใส่รองเท้าบูทคอตันมันก็ยิ่งใจคอตันแบบนี้ทำให้ตัวความยาวหนูมันจิ้งตัวฉันว่าฉันบอกว่าเออเนี่ยยังไม่ได้นะเดี๋ยวมาปรึกษาฉันหลังใหม่เรื่องการแต่งตัวมาออดิชั่นตัวจะพาไปแพทินัมเดี๋ยวฉันจะพาไปเมคโอเวอร์ใหม่เออก่อนที่จะแต่งแกจะแบบจะพาไปแพทินัมใช่ไหมไม่ได้ว่าเด็ก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 มันยังมีงบน้อยอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้เด็กเขาแบบว่าสวยได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุณพาไปนั่งลาเอาโอเคขอบคุณมากน้องพีวันนี้ก็มีเจอกัน